วัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับที่เห็นอยู่ในมือนี้นะครับเป็นสายของ Apple Watch ซึ่งมีให้เลือกมากมายหลายชนิดเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาให้คำแนะนำนะครับว่าเราจะเลือกซื้อสาย Apple Watch แบบไหนดีเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับจะได้ไม่เลือกซื้อกันแบบผิดพลาดนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนว่าสายของ Apple Watch นั้นมีกี่ประเภทนะครับอันดับแรกนะครับเป็นสายสปอร์ตแบนด์นะครับหน้าตาของสายสปอร์ตแบนด์จะเป็นแบบนี้จะมีดีไซน์ที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเรื่องสีอะไรผมจะไม่ขอลงรายละเอียดแต่ขอเป็นจับกลุ่มไว้ก่อนว่าเนี่ยกลุ่มแรกคือสปอร์ตแบนด์นะครับและสปอร์ตแบนด์จะแบ่งแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งประเภทนะครับก็คือ Nike สปอร์ตแบนด์ดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของสปอร์ตแบนด์เลยแต่ว่าในสายของ Nike นั้นจะเป็นรูๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันดับต่อมาครับชื่อว่าสายสปอร์ตลูปนะครับสองสายนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับจะเริ่มต้นด้วยคำว่าสปอร์ตนะครับจะมีสปอร์ตแบนด์กับสปอร์ตลูปอันดับต่อมาเป็นสายโซโล่ลูปครับสายโซโล่ลูปจะมีอยู่สองประเภทครับสายโซโล่ลูปแบบซิลิโคนเขาจะเรียกว่าโซโล่ลูปธรรมดาส่วนอีกสายหนึ่งก็คือเบรดเดสโซโล่ลูปซึ่งจะเป็นสายชนิดแบบถักเป็นสายที่ผมสวมใส่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะพาลงรายละเอียดอีกทีนึงต่อมาครับจะเป็นสายประเภทสายหนังนะฮะสายหนังก็จะมีให้เลือกหลากหลายมากมายครับทั้งสายหนังแบบปกติสายหนังของ Hermes ดีไซน์เยอะแยะมากมายเลยแต่ฝั่งนี้จะถูกจัดกลุ่มอยู่ในสายหนังนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสายสแตนเลสนะครับซึ่งสายสแตนเลสนั้นก็จะมีหลายรูปแบบเช่นกันครับมีทั้งมิเลเนสลูปมีทั้งบัคเก็ตต่างๆประมาณนี้นะครับตอนนี้เรารู้กันแล้วว่าสายของ Apple Watch นั้นจะจำแนกออกเป็น6กลุ่มนะครับต่อไปครับเรามาดูในกลุ่มของสายสปอร์ตนะฮะเริ่มต้นกันที่สปอร์ตแบนด์ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสายที่ขายคู่พร้อมกับ Apple Watch มาเลยนะครับลักษณะของสปอร์ตแบนด์จะเป็นสายซิลิโคนครับมีทั้งหมด3ชิ้นสำหรับชิ้นแรกนะครับเอาไว้ติดที่ด้านบนนะครับจะเป็นที่สำหรับการกลัดนะครับส่วนด้านล่างนั้นจะมีความยาวอยู่2ขนาดคือไซส์ S ทับ M แล้วก็ไซส์ M ทับ L นะครับสำหรับวิธีการสวมใส่สายสปอร์ตแบนด์นะครับเราก็จะสวมใส่ในลักษณะนี้แล้วก็กลัดเข้าไปซึ่งเราก็ต้องปรับตำแหน่งอยู่ว่าตัวไหนมันจะเหมาะสำหรับเรานะครับแล้วเราก็สอดสายเข้าไปในลักษณะนี้นะครับเนี่ยเป็นพื้นฐานทั่วๆไปสำหรับสายสปอร์ตแบนด์นะครับต่อมาครับมาดูสายสปอร์ตแบนด์ที่มันเป็นของรุ่น Nike กันบ้างครับเนี่ยฮะ Nike สปอร์ตแบนด์จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของสปอร์ตแบนด์แต่ว่ามันจะมีดีไซน์ที่เป็นจุดๆแบบนี้นะครับจะเป็นการเจาะรูเข้าไปนะฮะซึ่งสาย Nike สปอร์ตแบนด์นั้นมีมากมายหลายแบบนะครับมีหลายดีไซน์มากๆเลยนะครับอย่างเส้นสีขาวที่กำลังดูอยู่ตรงนี้เป็น Nike Fly Edition ของปี2020นะครับที่ออกแบบมาใหม่ผมเคยรีวิวให้แล้วยังไงตามไปชมที่คลิปที่ผมแนบเอาไว้ให้นะครับนี่ครับสวมใส่บนล่างแบบเดียวกันแล้วก็วิธีการสวมใส่นั้นจะทำคล้ายๆกันกับทางสายของสปอร์ตแบนด์เลยนะถ้าถามความเห็นของผมนะครับสำหรับ2เส้นตัวนี้มันจะมีความคล้ายคลึงกันนั่นแหละแต่ว่าในทางฝั่งของ Nike Sport Band นั้นมันจะมีความสบายกว่าเพราะมันจะสามารถระบายอากาศได้ดีกว่านะครับช่องบริเวณตรงนี้เวลาที่เราไปออกกำลังกายมันก็จะสามารถระบายอากาศได้ดีกว่านะครับแล้วก็ดีไซน์มันสวยสีสันมากกว่าทางฝั่งของ Sport Band นะครับผมต่อมาครับมาดูในฝั่งของสาย Sport Loop กันบ้างครับสำหรับสาย Sport Loop นะครับจะมีลักษณะเป็นผ้าแบบชิ้นเดียวเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเป็นผ้าแบบนี้แล้วก็เป็นตีนตุ๊กแกนะครับเราสามารถแปะได้วิธีการติดตั้งสายสปอร์ตลูปเข้าไปนะครับเราสามารถติดตั้งเข้าไปด้านบนแบบนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นบริเวณที่มันเป็นข้อที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็สวมใส่ด้านล่างแบบนี้นะครับเวลาติดตั้งสายเสร็จปุ๊บและยังไม่ได้สวมใส่ข้อมือของเรามันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับถ้าเราสวมใส่ข้อมือเราก็จะสวมแบบนี้แล้วก็รัดติดแบบนี้นะครับอันนี้คือสายสปอร์ตลูปนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสำหรับสายสปอร์ตลูปสปอร์ตแบนด์แล้วก็ Nike สปอร์ตแบนด์นะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับการสวมใส่นั้นสายที่สวมใส่ง่ายที่สุดจะเป็นของทางฝั่งสปอร์ตลูปนะครับสายสปอร์ตลูปมันจะมีน้ำหนักที่เบาด้วยนะครับปรับง่ายเวลาที่ผมใช้สายเส้นนี้สำหรับการออกกำลังกายนะผมชอบมากที่สุดเลยนะครับด้วยความที่มันน้ำหนักเบาและเราสามารถปรับระดับได้ตามต้องการและปรับได้ง่ายด้วยนะสมมติวิ่งไปแล้วสมมติข้อมือมันเส้นเลือดมันขยายตัวแล้วเราอยากจะขยายให้มันแบบหลวมขึ้นหน่อยเราก็ปลดตัวตีนตุ๊กแกอ่อนเนี่ยแล้วก็ปล่อยนิดนึงแล้วก็ดึงกลับมาเหมือนเดิมนะครับมันก็จะไม่เคลื่อนที่นะครับมันจะอยู่กับที่ค่อนข้างง่ายเลยนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งของสายสปอร์ตแบนด์แล้วก็ Nike สปอร์ตแบนด์นั้นเราจะต้องดูที่ระยะตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะ
ปรับยากกว่าสปอร์ตลูปนิดนึงนะครับแต่กล่าวโดยสรุปแล้วทั้ง3รุ่นนี้ที่ขึ้นต้นด้วยสปอร์ตมันจะเหมาะสมกับการออกกำลังกายมากที่สุดนะครับสำหรับตัวผมเองถ้าให้จัดลำดับสายที่ชอบมากที่สุดนะสำหรับการออกกำลังกายนะครับจะเป็นสายสปอร์ตลูปสาย Nike Sport Band และอันดับสุดท้ายนะครับจะเป็นสายสปอร์ตแบนนะครับนี่ครับเอามาให้ดูกันสำหรับการออกกำลังกายนะครับเลือกตามนี้ได้เลยถ้าใครมองหาสายสำหรับการออกกำลังกายอยู่นะครับอันดับต่อมาครับเป็นสายตระกูลของโซโล่ลูปนะครับโซโล่ลูปนั้นถูกเปิดตัวครั้งแรกพร้อมกับการเปิดตัว Apple Watch Series 6เมื่อปี2020นะครับผมดีไซน์ของโซโล่ลูปนั้นจะเป็นลักษณะเป็นเส้นเดียวแบบนี้ครับหัวท้ายตรงกลางนั้นไม่สามารถปรับตำแหน่งได้นะครับซึ่งโซโล่ลูปจะมีอยู่2ประเภทนะครับคือโซโล่ลูปธรรมดาที่จะเป็นสายซิลิโคนนะครับลักษณะจะเป็นสายแบบนี้แหละแต่ว่าเนื้อวัสดุนั้นจะเป็นซิลิโคนแบบของสายสปอร์ตแบนนะครับส่วนอีกอันนึงครับที่ผมกำลังถืออยู่เขาจะเรียกว่า Threaded Solo Loop จะเป็นผ้าเส้นใยถักนะครับหรือว่าเป็นสายผ้าถักนั่นแหละลักษณะจะเป็นแบบนี้สามารถยืดหยุ่นได้นะครับสายทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะมีความยาวเฉพาะให้เราเลือกเราจะต้องวัดข้อมือให้มันเหมาะสมก่อนที่เราจะเลือกซื้อสายเส้นนี้นะครับสมมุติว่าเราวัดข้อมือได้ประมาณเบอร์5ครึ่งนะครับให้เราเลือกซื้อสายโซโล่ลูปต่ำลงไปอีก 0.5 วัดได้เบอร์5ครึ่งให้เราซื้อเบอร์5แทนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานไปมันจะมีการยืดวิธีการติดตั้งสายโซโล่ลูปให้หันด้านที่มันเป็นสีดำๆขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่ช่องเปลี่ยนสายของเรานะครับด้านบนเหมือนกันครับด้านสีดำมันก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็สวมใส่แบบนี้ตอนนี้เราก็จะสามารถติดตั้งตัวสายโซโล่ลูปเข้ากับตัว Apple Watch ของเราได้แล้วนะครับสำหรับวิธีการสวมใส่ก็จะง่ายครับเราก็สวมใส่แบบนี้ได้เลยนะครับดึงเข้าข้อมือแบบนี้ได้เลยนะครับถามว่าสายโซโล่ลูปดีอย่างไรนะครับประโยชน์ที่ได้ก็คือเราสามารถสวมใส่และถอดเข้าได้อย่างง่ายดายนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมากลัดไม่ต้องมาปรับระดับนะครับพอเวลาเราสวมใส่เข้าที่ข้อมือแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในข้อมือของเราได้เลยนะครับผมถามว่าข้อเสียของตัวนี้มีไหมก็มีเช่นกันครับข้อเสียเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราถอดบ่อยเปลี่ยนบ่อยยืดบ่อยนะครับสายพวกนี้เองมันจะมีความยืดขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยจากเดิมที่ผมใช้งานมานะมันจะไม่หลวมเท่านี้คือมันหลวมขึ้นมานิดนึงเขาเรียกว่ามันขยายตัวขึ้นมานิดนึงนั่นแหละนะฮะดังนั้นถึงบอกไงว่าเวลาที่เราจะซื้อสายประเภทโซโล่ลูปเราจะต้องเลือกซื้อสายที่มันเล็กกว่าที่เราวัดข้อมือของเราได้จริงนะครับสำหรับเส้นนี้ผมก็รีวิวไว้ให้ชมแล้วเช่นกันตามไปดูที่คลิปที่ผมแนบเอาไว้ให้นะครับแล้วก็มันมีความแตกต่างกันไหมมีความแตกต่างกันแน่นอนครับเรื่องวัสดุที่เอามาใช้งานนะครับตัวนี้มันจะให้ความสวยงามเพราะว่าเป็นแบบผ้าถักประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าสำหรับของโซโล่ลูปที่มันเป็นสายซิลิโคนเองมันก็จะให้ความนิ่มความลื่นนะครับแล้วก็ที่แตกต่างมันก็จะอยู่ที่เรื่องของราคาด้วยนะตัวนี้ราคาจะอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทส่วนตัวนี้ราคาจะอยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับก็คือราคาครึ่งๆเลยนะครับนี่คือหน้าตาของรูปแบบของสายโซโล่ลูปที่นำมาให้ชมกันนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือในเซตที่2นะครับต่อมาเซตที่3ครับเป็นประเภทของสายหนังนะครับสายหนังของ Apple Watch นั้นมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยแล้วแต่ว่าเราจะชอบดีไซน์แบบไหนนะครับแน่นอนครับเอกลักษณ์ของสายหนังก็คือการใช้หนังมาทำการผลิตนะครับถ้าเป็นสายหนังของทางฝั่ง Hermes นะครับราคานั้นก็จะกระโดดไปเลยครับเป็นหลักหมื่นเลยนะประมาณนั้นนะครับสายหนังนะครับเวลาที่เราสวมใส่เข้าไปมันก็จะดูให้ความวินเทจให้ความเรียบหรูในการใช้งานนะครับตัวบัคเก็ตตรงนี้ครับเป็นสแตนเลสสตีลคุณภาพดีนะครับเราสวมใส่เข้าไปเส้นนี้ผมซื้อมานานมากแล้วนะครับมันก็จะดูมีอายุตามการใช้งานของมันซึ่งบางคนก็จะชอบเพราะว่าหนังเวลาใช้ไปนั้นมันจะมีเสน่ห์นะครับมันจะถูกเสียดสีหน่อยแล้วก็จะมีการสีลอกสีเฟดนะครับออกไปตามปกตินะครับหลายๆคนก็จะชอบสไตล์แบบนี้ถามว่าสายหนังนั้นเหมาะสำหรับอะไรบ้างสำหรับตัวผมเองนะผมมองว่าสายหนังนั้นเหมาะสำหรับคนต้องการความวินเทจคนที่อยากมีสไตล์อยากเพิ่มสไตล์ให้กับทางฝั่งของ Apple Watch ใส่ไปออกงานต่างๆนะครับไปประชุมสัมมนาหรือว่าไปที่ต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้ Apple Watch นั้นดูเป็นเหมือนนาฬิกาสำหรับการออกกำลังกายมากเกินไปนะครับจากนั้นเราก็สามารถเลือกปรับหน้าปัดนะครับให้มันเหมาะกับสายที่เราใช้งานได้นะฮะนะครับมันก็จะให้อีกลุคนึงสำหรับการใช้งานร่วมกับ Apple Watch นะครับส่วนข้อเสียของรุ่นนี้นั่นก็คือไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในการออกกำลังกายนะครับเพราะว่ามันจะมีเหงื่อ
ถ้าโดนเหงื่อเข้าไปนั้นเราจะทำความสะอาดค่อนข้างยากแล้วก็หนังมันจะมีกลิ่นอับนะครับแล้วก็ไม่เหมาะสำหรับการที่จะใส่ไปโดนน้ำเผื่อฝนตกอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าตัวหนังเองมันก็จะไม่ทนน้ำอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับได้ความสวยงามได้ความพรีเมียมครับได้ความคลาสสิกได้ความเรียบหรูสำหรับสายหนังนะครับสำหรับใครชื่นชอบลักษณะสไตล์ประมาณนี้เราก็สามารถหาสายหนังมาใช้ได้สำหรับสายหนังนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อของทางฝั่ง Apple อย่างเดียวเพราะว่าฝั่ง Third Party ก็มีให้เลือกเช่นกันนะครับนี่ครับสายเส้นสีดำตรงนี้จากยี่ห้อหลัดนะครับที่ผมซื้อมาใส่แล้วก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแบงโคซี่นะครับที่ซื้อมาก็สวยเหมือนกันนะครับซึ่งมันมีให้เลือกมากมายเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนลักษณะแบบไหนของทางฝั่ง Apple เองของ Third Party เองก็มีนะครับขอเป็นสายหนังเราก็ลองเลือกหามาใช้งานกันดูก็ได้นะครับผมต่อไปครับรุ่นสุดท้ายเป็นสายสแตนเลสนะครับผมสายสแตนเลสของทาง Apple นั้นมีให้เลือกหลายแบบเช่นกันนะครับแต่รุ่นที่ผมซื้อมาแล้วก็ใช้งานอยู่จะเป็นสายมิลานเนสลูปนะครับสายมิลานเนสลูปนะครับดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกับทางสายของสปอร์ตลูปแต่ว่าวัสดุนั้นจะใช้เป็นสแตนเลสสตีลแทนนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งเข้ากับตัว Apple Watch ให้ดูเอาด้านสีดำๆหันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็สวมใส่ข้อมือแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ปรับขนาดแล้วก็แปะนะครับตัวที่ปลายสายของ Milanese Loop นะครับจะเป็นแม่เหล็กแล้วก็แปะลงแบบนี้ได้เลยนะครับข้อดีของสายที่เป็น Stainless Steel นะครับมันจะทำให้นาฬิกา Apple Watch นั้นดูมีความพรีเมียมมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับด้วยเนื้อของ Stainless Steel เองที่มีความมันวาวมีความแข็งแรงนะครับจะช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับทางฝั่งของ Apple Watchแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องของน้ำหนักเพราะว่าตัวสายที่มันเป็นโลหะเองมันจะมีน้ำหนักมากกว่าพวกสายหนังกับพวกสายซิลิโคนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่ผมใช้งานไปแล้วรู้สึกว่าสายตัวนี้มันเป็นจุดด้อยของมันก็คือเวลาที่เราใช้งานแล้วเราต้องพับข้อมือแบบอย่างเงี้ยเราไปค้ำอะไรบ้างประมาณเนี้ยหรือหักข้อมือลงแบบเนี้ยสายพวกนี้มันจะแข็งแล้วมันจะทำให้ข้อมือของเราเจ็บด้วยนะครับดังนั้นต้องระวังสำหรับสายแบบนี้นะผมมองว่าสายแบบนี้เหมาะสำหรับการใส่ไปออกงานสำหรับใส่ประชุมหรืออะไรที่ไม่ต้องการแอคทิวิตี้ที่จะต้องเคลื่อนย้ายข้อมืออะไรบ่อยๆประมาณนี้นะครับก็ลองเลือกไปพิจารณาดูนะครับสำหรับใครที่ต้องการสายฝั่งสแตนเลสสตีลมาใช้งานนะครับโอเคครับก็คงเห็นกันไปทั้งหมดแล้วนะครับผมสำหรับสายของ Apple Watch นั้นมีให้เลือกกี่แบบแบบไหนที่จะเหมาะสมกับเรานะครับสามารถนำข้อมูลตรงจุดนี้ครับไปพิจารณาดูว่าสายไหนเหมาะกับการใช้งานแบบไหนจากนั้นเราจะได้เลือกซื้อมาใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับสำหรับเทคนิคการใช้งานของ Apple Watch ต่างๆยังไงผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วตามไปดูกันนะครับที่คลิปด้านบนผมแปะเอาไว้ให้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวในรอบหน้าครับจะมาแนะนำวิธีการใช้งานอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องไปเมื่อขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ